ตะกี้จุดนี้ก็สิเป็นจุดจอดรถนางลิ่นนะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดหัวเฮ็ดหาวใส่เบิดแล้วเนาะห้ามมาซุ่มแซวกินนั่งกินนี่นะพี่น้องคันมาย่างมาอย่างก็สิได้อยู่นะเพิ่นเขียนใส่จุดนี้ที่สิจะลงได้เนาะตะกี้นะรถลงไปฮอดแคมป์น้ำพุ่นแหละตัวเขตสงวนของเขื่อนน้ำเงิมเนาะตัวนี้ถ้าขึ้นทางด่วนแหละที่เข้ามากับประมาณ1ชั่วโมงกว่านะพี่น้องถ้าขึ้นมาทางด่วน4เกิดมาลงที่สถานีโพนโฮงฮะแล้วเข้ามาตัวเขื่อนเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีเนาะถ้าแล่นทางปกติก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะเลื่อนกันเล็กน้อยเนื่องจากเส้นทาง13เนี่ยก็ถือว่าเพิ่นสร้างได้สมบูรณ์แล้วนะพี่น้องระหว่าง4เกิดมาที่โพนโฮงมาสันสนะแต่จากพุ่นโฮงไปวังเวียงไปกาซีกาซีเป็นบางช่วงกาซีเป็นคุมเป็นอย่างแน่เนื่องจากเป็นทางปูอย่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีเกิดมาที่เขตพุ่นโฮงนี่มันเพิ่นปูไปตรงเรียบร้อยนะพี่น้องไปมาสะดวกได้แล้วเนี่ยเนาะบนเขื่อนน้ำเงิมนะมีดอกไม้ดอกเจี้ยครบพี่น้องตัวนี้ถือว่างามแบบมินิมอลนะพี่น้องมินิมอลแบบลาวๆเขาตามที่ได้เห็นกันเลยเนาะสภาพบ้านเมืองเขานะจุดนี้เป็นเกียร์สงวนนี่จักว่าเป็นหลักประเทศพี่น้องเนาะหลักหนึ่งสองหลักเพื่อนเลยจนกว่าจะฮอดกายเขตกั้นประตูเขื่อนน้ำเงื่อมพันเนาะเพื่อนจึงสีอนุญาตให้ตั้งเฮือนตั้งอย่างได้เนาะเดี๋ยวมาคำภาคีเบิร์นทั้งหน้าเป็นห้องว่าเกตกันซนระวังเคลื่อนและปัทสนวันสันสนเกตสงวนวันสันสันป้ายเคลื่อนรับเงิมเนาะพี่น้องเนาะนับตั้งแต่เขตที่ไปก็สิเป็นบ้านพนักงานใส่อยู่ได้เนาะส่วนหลายก็สิเป็นพนักงานไฟฟ้าในระยะก่อนๆสิเนาะมาเฮ็ดเวียกอยู่เขื่อนแล้วก็สิมีการจัดสรรพื้นที่ให้เริ่มแรกก็สิอยู่ตามหอพักก่อนเนาะแล้วผู้นึงเพิ่นก็แยกออกมาเฮ็ดเป็นเฮือนเป็นหญ้าเป็นหัวเป็นส่วนตามเงื่อนไขของไผมันนะพี่น้องเพื่อจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้พนักงานมาสนับลักษณะหมู่บ้านก็สิประมาณนี้เรียบง่ายผมจริงคนเขียนนอกมาคำว่าเพิ่นมีอัธยาศัยดีแล้วเนาะต่างจากคนในเมืองถ้าคนในเมืองนี่บางเทือคนบ้านติดกันนี่บ่ฮู้จักซื้อกันก็มีนะพี่น้องบ่ฮู้จักซื้อเสียงเฮียงน้ําบ่ฮู้จักบ่เคยล้มกันก็มีว่าซั่นๆเนาะแต่ว่าเฮือนเขตนอกนี่บางเทื่อหัวเสียงไข่บ่มีหัวนึงกระเทียมบ่มีนะก็สิมาหยิบมายืมมาขอกันได้นะพี่น้องนี่แม่นความน่ารักของประชาชนเขตนอกว่าซั่นๆเนาะจุดนี้มันขวาข้ามอุโมงค์78นะพี่น้องหรือว่าเป็นขวาที่จะไปเขื่อนน้อยไปซั่นซะแล้วนี่ลักษณะในปัจจุบันคือเป็นขวานึงที่ใหญ่นะพี่น้องใหญ่และงามแบบอีกแบบนึงว่าซั่นซะมีการติดตั้งฟืนไฟใช้จบเจือตะกี้บอกคำเคยมาตึกป่าจริงๆเนาะ
ประเทศเป็นปอนตึกป่ายทางนั้นลุ่มครับนี่ลักษณะนะพี่น้องสูงนั่นน่ะตะกี้คนจะตึกป่าอยู่ห่างน่ะตึกป่าอยู่บนนี้ปัสกางชะไล่เราเขียนนี่ปัสกางผู้ใดมักก็ว่าโอเคเนาะผู้ใดบ่มักก็ว่าก้างหลายพอปัสกางจะมีก้างหลายเป็นพิเศษตัวนี้จะเป็นจุดชมวิวโตเขื่อนนะพี่น้องเขื่อนน้ำเงินหนึ่งจะสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะจุดนี้จะชมวิวลมพัดหลายพี่น้องเลยลมพัดแห้งหลายเนาะลักษณะโครงสร้างครัวเดินทางต่อกันพี่น้องแม่ทายให้เป็นจะเป็นจุดน้ำกันเนาะที่จะเป็นมองเลิกเฮียนลูกหลานก็พากันกลับบ้านเลยพี่น้องเนาะคงเลิกเฮียนชุดนี้เป็นเขตบ้านแสงสว่างนะพี่น้องตัวลงจากน้ำเงินมาได้ประมาณ3กิโลเมตรนะก็เชิญบ้านตัวนี้บ้านเฮือนงามหน่อยนะพี่น้องตัวนี้ก็ได้บ้านเฮือนงามหลายเฮือนผักวงทองตะกี้บอกคำกันยางรอดนี่แหละเนาะนึกจากบ้านเมตู้ใกล้ๆนี่นะพี่น้องปัจจุบันประตูเมตู้พันกระเสียแล้วบ่ค่อยมีคนมาแล้วคือตะกี้เนาะอันนี้เฮือนพักพนักงานไฟฟ้าเก่าเนาะจุดนี้คุม1คุม2คุม3ไปนี่เฮือนแม่ตู้บอกคำหลังจากเพิ่นเสียก็บ่ได้มาเลยพี่น้องเนาะบ่มีคนอยู่บ้านเนี่ยบ่มีคนเฝ้าบ้านดนเพิ่นกลับมาเทื่อนึงเลยพี่น้องลูกเต้าเพิ่นก็ได้บ้านแม่ตู้ทาราดเนาะจะมากินแบบน้ำนมแน่นะตะกี้ยุลุงก็เป็นทางลงห้วยนะพี่น้องทางลงน้ำเงิมมาทันซะสภาพบรรยากาศที่น้ำเงิมในปัจจุบันนี้ถ่ายมาสุกกันเบิ่งเป็นเมมโมรี่ชีวิตนะพี่น้องมีพบก็ต้องมีจากเนาะเหลือไว้เพียงความทรงจำเนาะในระยะหนึ่งของช่วงชีวิตเท่านั้นแหละเนาะชิเก้งสำเร็จก็มีโบมมจะความตายนะพี่น้องสัจจะสัจจะความจริงเอาไปต่อน้ำกันจุดนี้มันเดินกีฬาไฟฟ้าอะไรพี่น้องกำขวามือหนึ่ง
เดินเตะบ้านบางทีไปกับห้องสโมสรสโมสรจะมีเดินเตะบ้านหนึ่งหนึ่งสองอย่างแน่เนาะสตูดิโอน้ำน้อยเลยอยู่เขตครอบเขตบริเวณนี้หมู่บ้านเนาะมีสโมสรไฟฟ้าลาวสโมสรเพื่อนน้ำเงิมใช่ไหมเฮ็ดเวียกน้ำกันบรรยากาศดีครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็ไปทางวัดทินแก้วนะพี่น้องแล้วก็หงหมอน้อยเมืองแก้วอุดมเนาะเลี้ยวซ้ายเมืองนี้ไปซื้อกันเป็นขวาน้ำเงินเนาะเดี๋ยวเอาคำถ่ายมาให้เบิ่งเนาะถ่ายยาวๆเลยซ่องหมอคำจะเป็นซ่องหนึ่งที่บ่มักตัดต่อนะพี่น้องเนาะถ่ายเรียวๆถ่ายประมาณนี้เนาะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบ่ถูกใจแน่เนื่องจากว่าบ่มีอย่างให้ตื่นเต้นขนาดเนาะจะเบิ่งบรรยากาศบ้านเมืองเป็นจังซี่เดี๋ยวเมื่อไหร่บ้างครับสิลองนั่นเบิ่งเนาะบางทีเอาน้องๆเนาะเอาโมคูมาถ่ายคลิปน้องจริตบางทีได้สร้างสีสันในแก้ซ่องว่าจะสนุกนี่แหละสภาพก่อนข้ามขวาน้ำเงือมเลยพี่น้องเขามีห้านค้าห้านขายหลายเลยเนาะห้านลาบห้านเฟื่อหลายเติบอยู่เงินผักและห้านอาหารแคมเงิมตัวนี้เป็นขวดน้ำเงิมทาราชในปัจจุบันนะพี่น้องมันถ่ายรถใหญ่กันไปก่อนซะเนาะรถใหญ่เพิ่งสิไปไวพอคำไปซาต้องได้ตูดเอาเนาะพอคำนะรถใหญ่นี่บ่สามารถสวนเล่นกันได้นะพี่น้องต้องได้หากำหนึ่งมาก่อนแล้วกำหนึ่งจึงได้ไปเนาะสั้นเลยเป็นต้องได้ปีนแคมขวาต้องได้ปีนขวาลดเมฆกับสีมาตอนนี้รถเมย์มาเนี่ยเป็นเบียดเลยพี่น้องเลยเนาะรถเมย์มาเนี่ยเป็นเบียดเลยเนี่ยผู้แทนก็มาประชุมเนาะพี่บางเทือกับคนใต้คนเหนือมาประชุมอยู่เขตอ่างน้ำเงินนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่นมักมาประชุมอยู่นี่มาซั่นๆเนาะบางครั้งก็ไม่เข้าใจเนาะบางเทื่อห้องการนั่นต้องไปประชุมบางเวียงห้องการนี่ต้องไปประชุมน้ำเงินเนาะห้องการนี่ต้องไปประชุมหลวงพ่อบางอาจจะเป็นการหมุนเวียนของเงินตาอะไรสักอย่างนะพี่น้องเนาะกระจายรายได้สู่ซุ้มซนหมดหรือจังใดเนาะเรื่องขวานี่ไปทางแสนซุ้มนะพี่น้องซอดกันเนาะแต่ว่าคำบ่ได้ไปเนาะไปท่ายหลายเทื่อละนี่มันตลาดฮาราชในปัจจุบันเนี่ยซับไส้มือเนี่ยตลาดฮาราชห้างหนังลำพอนห้างขายปิ้งไก่ขายคาเฟ่ครบอยู่นี่กันเลยไก่จอ5ดาว6ดาวเนาะคิวรถฮาราชนี่ก็ออกจากชุดนี้พี่น้องรถที่เมื่อเวียงรถฮาราชต่างๆตลาดฮาราชนะ
ประมาณนี้นะพี่น้องทาราดในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวว่าครับพักกินน้ำกินไหนกันเนาะเราจึงเดินทางต่อพี่น้องไงถ่ายคร่าวๆเนาะสกิลตัวเมืองต่างๆให้ได้เบิ่งน้ำกันก็เป็นตาพี่ทุกคนได้เห็นเลยไปต่อนะพี่น้องไงวันนี้ก็แวะกินเฟอร์แซดทาราดนะพี่น้องเฟอร์อยู่หน้าตลาดเนาะว่าครับมักมากินช่วงหนึ่งอยู่เนาะบ่ได้มาโดนละปี2ปีละน้ำเป๊ปซี่พอเลยนะมีผักเผ็ดเครื่องปรุงทั่วไปน้ำตาลแป้งนัวอ่ะเดี๋ยวมากำกินข้าวก็เดินทางต่อนะพี่น้องจอดพักผ่อนหน่อยนึงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่น้องหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะถ่ายคลิปต่อมาเนี่ยเลือกขวดไปพ่นแยงนะพี่น้องเด้อเนาะพ่นแยงไปซื้อเลยแม่นเขตพ่นหมี่เนาะเขตนี้ห้างกาแฟก็บ่หลายได้เว้ยหากินข้าวอิ่มมาสิแวซิมหนังท้องยังตึงๆอยู่นะพี่น้องรถไฟทาราดจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ไปมาสะดวกนะพี่น้องหลังจากเพิ่นสร้างเส้นทางแต่สามแยกพลโฮงเนาะเข้ามาที่ขวบปากกระยุงหั่นแล้วก็แปลงทางเส้นนี้เป็นทางอย่างเนาะแกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ8ปีหรือว่า10ปีก่อนนี่ทางยากพี่น้องเป็นทางอย่างเป็นทางอย่างอยู่เนาะแต่ว่าเพว่าซะซะเนาะก็เลยเป็นคุมไปเลยแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็สร้างได้หลายปีแล้วเนาะ 5-6 ปีขึ้นไปแล้วก็ยังถือว่าใช้งานได้ปกติอยู่นี่นะพี่น้องขอบเขตทาราดเนาะขอบเขตบ้านสิไปพ้นหมีวันนั้นเนาะกับสิผ่านหน้าปูนเนาะผ่านหน้าปูนผ่านบ้านระวางทางนี่แหละวันนั้นซะเขตพ้นหมีพ้นเอ่ยกันเลยเลี้ยวซ้ายนี่ก็ซอดไปทางเมืองเก่าพุ่นแหละนะพี่น้องเนาะทางเส้นพระบาทนายนินนะอย่างบ่เนาะแล้วก็เขียดอีกอย่างทาสันเชื่อมันเนาะประมาณนี้เขียดบ้านนาปูนนะต่อกันพี่น้องไปเรื่อยๆจุดนี้มันเขียดบ้านพ้นหมีนะพี่น้องจุดนี้จะเป็นที่ตั้งหนึ่งของโรงเรียนฟ้างุมแข่งเมืองจันทร์เนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็เปลี่ยนเป็นมัธยมสมบูรณ์พ้นหมี่ประมาณนี้นะพี่น้องพ้นหมี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องของบุญบั้งไฟนะพี่น้องส่วนใหญ่เพิ่นจะจัดในตอนช่วงบุญสงกรานต์ประมาณนี้หรือว่าหลังสงกรานต์เล็กน้อยนะพี่น้องนะบ้านพ้นหมี่ในปัจจุบันหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่ซื่อเนาะหรือว่าหลายคนอาจจะโอ้โหหรือว่าหลายคนอาจจะเคยมาเฮียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะพี่น้องเนื่องจากว่าโมเดลของโรงเรียนพ้นหมี่นี่เป็นโมเดลเดียวกับอยู่หลวงพระบางอยู่ปากซีอยู่สวรรณเขตแล้วก็อยู่ที่เวียงจันทน์นะพี่น้องเลยเป็นอาคาร4-5อาคารเนาะองค์ประกอบของโรงเรียนฟ้างุ่มมาสันสนะเดี๋ยวมาคำไปซ่อมมันก่อนนะว่ายังมีโครงสร้างคือเก่าบ่หรือว่าจังได๋
นี่แมนวัดนะพี่น้องวัดอย่างบนนี่วัดอุดมคติบ้านโพนซองนะพี่น้องน่าจะหากระเลี้ยงงานบุญกระถิ่นบางหนึ่งเนี่ยเห็นกกกล้วยแบบอยู่ทางหน้าหลายกกอยู่แล้วเขตนี้บ้านแค่หลายหลังก็ถือว่ายับเข้าแคมทางพอสมควรนะพี่น้องเนื่องจากตะกี้นี่จะมีเทิบออกมาเลยว่าเส้นทางจะน้อยเหมือนกันเนาะเนื่องจากมีการขยายเส้นทางนี่เพิ่นก็ได้ยับเข้าไปถ้าเป็นคนทาราน่ะจะฮู้ดีนะพี่น้องบางครั้งก็เคยมาแต่น้อยเนาะก็เลยฮู้ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเขตนี้มาเป็นจังได๋เหมือนกันเนาะพนหมี่พนซองนี่เป็นบ้านติดกันเลยพี่น้องจะอยู่มอกันในกำไส้นี่เหมือนเดิมของโรงเรียนฟางุ่มในปัจจุบันนี้แต่ผมว่าอาคารฟางุ่มตัวนั้นในยูบอพี่น้องเดี๋ยวไปซ้อมมือวันหนึ่งเนี่ยจะบอกมาเขียนใช่ป่ะห้องเฮียมัธยมสมบูรณ์พ้นหมี่นะพี่น้องมีประตูโค้งจบเจือด้วยเนี่ยนี่มันอาคารห้องเฮียนเนาะคือเป็นลักษณะเดิมพี่น้องเนาะของอาคารฟ้างุ่มมีป้อมยามแล้วก็อาคารเฮียนตัวยาวๆอยู่เนาะเป็นลักษณะเดิมของดีไซเนอร์ของเฮียนฟ้างุ่มเนาะโครงสร้างเดิมเลยพี่น้องเนาะสตูดิโอน้ำนี่ก็ตกเก่ามีอาคาร2ชั้นและชั้น1เนาะอยู่อ้อมข้างของห้องเรียนฟางุมพ้นมีลักษณะอาคารก็สุดซ้อมไปตามกันเวลานะพี่น้องนะจะอายุนี่หลายปีแล้วเนาะเนี่ยแต่ก็ยังมีการชิดสอนกันอยู่เนาะยังมีการนำใส่อาคารชิดสอนอยู่เนี่ยข้างกลางนี่มันลานกิจกรรมเนาะจะเป็นอาคารเป็นห้องโถงคือเก่าเนาะอยู่ทางกลางเนี่ยเป็นบอลมีติ้งมาสันสนะเป็นบอลมีติ้งห้องเรียนพลมีในปัจจุบันว่าได้เข้าไปนะพี่น้องถ้าเป็นช่วงมือพักก็สิเข้าไปเยอะเนาะอันนี้เป็นช่วงเมื่อเฮียนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเขาชิงงว่าไม่ได้ใส่อีกไอ้นี่ยางอุรุอละเข้ามาอย่างนี้พันว่าอีกเนาะถ่ายบรรยากาศพื้นๆให้เป็นสนอว่าโอเคยังปรากฏเห็นอยู่เด้อว่าสนอยังปรากฏเห็นอยู่ผู้ใดอยากมาเที่ยวชมสิทธิ์เก่าโพนหมี่ยังก็มาได้นะพี่น้องมาบูรณะมาซอยมาเยี่ยมหยาบโรงเฮียนได้แล้วแล้วเนี่ยความเก่าความหลังมาซะซะกำขวานี่เป็นป้ายบ้านโพนหมี่เลยพี่น้องเลยกำขวานี่
กินนักเฮียนก็หลายคนนักเฮียนก็ได้พี่อ้ายอยู่ออสเตรเลียเป็นว่าเบาขามซื้อกระเล่มซื้ออย่างแจกเด็กน้อยเนี่ยโอ้บ่ไหวเด้อพี่น้องเนาะบ่ไหวกระเล่มอันนึง 12,000 เนาะอันละ1ดอลลาร์แล้วเด้อเนาะเงินโซนี่แห่งค่าเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยบ่มีความสามารถไปแจกนะบ่ครับก็ได้ยอมยอมลำพังสิเรื่องเงินครอบครัวเจ้าของก็ยังยากแล้วเนาะได้มารอถ่ายคลิปให้ได้เบิ่งนํากันอยู่นี่นอกจากบ่ครับไปต่างแข่งนะพี่น้องไปเขตกันดารอีหลีสิเนาะเขตภูคูนเขตพงศรีเนี่ยต่างๆบ่ครับก็สิซื้อแจกอยู่ถึงจะแจกบ่หลายก็เอาตามความสามารถของตนนะพี่น้องเกิน 400,000-500,000 บ่ได้มีค่าเพราะใดพี่น้องเนาะน่าจะเทียบนะห้องพักก็คืนละ 200,000-300,000 เลยเด้อน้ำมันอีกกินอยู่อีกเมื่อหนึ่งเดินทางนี่เบิดเกือบล้านนึงพี่น้องเนาะเกือบล้านนึงแบบประหยัดเด้เนาะคันถ้าไปกินแนวดีๆกินแนวร้านอาหารนี่ยังบ่ไหวเว้าเลยเนาะเบิดหลายล้านฉะนั้นมื้อนึงบ่คำจะพยายามถ่ายได้ 3-4 คลิปเนาะแล้วเอามาตัดต่อลงมื้อละคลิป2คลิปสินะเพื่อให้ได้ชมบรรยากาศนำกันอัปเดตพื้นที่ต่างๆให้ได้รับชมซั่นๆเนาะผู้ใดว่าเฮ็ดยูทูบเบอร์งานนี่ลองมาเฮ็ดให้พี่น้องเด้อเนาะเกี่ยวกับรีวิวบ้านเมืองเนี่ยคือไอ้แม็กหันบ่ว่าเนาะไอ้แม็กเราตลาดตะลีเนาะเราได้เงินเดือนนึงหลายแสนบาทเด้อเนาะแล้วก็มีความสามารถในการแจกแท้เนาะแต่บ่คํานี่ได้เงินเดือนนึงมื้อเจหลักร้อยดอลลาร์สินะเนาะหลักร้อยหลักหยังบ่สามารถเฮ็ดจังซั่นได้นะพี่น้องขอโทษขออภัยทาง IP ไปกันแล้วกันเนาะคือบ่คําว่าเลยเนาะคือ iMac ซะสมมุติเราไปลมน้ําเข่าซะบ่ซื้อซอยดิอย่าไปคิดว่าขอสิลมน้ําเนาะอย่าไปคิดว่าคนที่เฮาอยากไปถ่ายนะเขาสิลมน้ํา1ต้องซื้อซอยเขาเนาะซื้อก็ต้องมีคําลิ้นคําหยังแน่สินะเนาะจึงสิได้อรรถรสในการเสนอคลิปว่าท่านซั่นเนาะบ่คําหนึ่งบ่จักสิไปซื้อซอยเขาว่าซั่นเนาะให้แม็กเราซื้อแจกก็ย้อนว่าทุนของเราสูงว่าซั่นเนาะนี่มันปัจจัยหลักที่ที่เราสามารถเฮ็ดได้เนาะไอเอกเพิ่นก็ยังยอมนะพี่น้องไอเอกคนเดินทางฮะเนาะเพิ่นว่าบ่ไหวซื้อเครื่องแจกแต่ละคนให้ได้ใจทุกคนฮะนะก็สิได้แจกบางโอกาสเนาะไปทาย 3-4 มื้อแจกครั้งนึงสิซะค่าใช้จ่ายบ่น้อยเลยพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์เฮ็ดคลิปออกมานําเสนอแต่ละบอนนี่แต่ละคลิปนี่บ่แม่นง่ายเนาะลองถ่ายเบิ่งผู้ใดที่คิดว่าเฮ็ดยูทูบเบอร์ง่ายบ่คําจะเลือกที่ละเนาะเลือกที่คลิปที่ประหยัดงบตัวเองนี่นะเนาะขี่รถเลาะทางนั้นทางนี้ไปใครมีเทศกาลก็ได้ย่างเลาะทางนั้นทางนี้หน่อยนึงสินะเนาะถ้าคลิปที่มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆนี่มันต้องได้ใส่เงินใส่คําในการจ่ายให้คนที่เขาจะไปถ่ายหั่นเนาะเพิ่นจึงสิบ่อายแล้วก็ถ่ายได้ว่าซั่นซะตัวนี้เลี้ยวซ้ายนี่ไปทางบ้านนาเขื่อนพี่น้องเด้อเนาะหัวเมืองเก่าปักกะยุงเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ถ้าเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาจะไปสู่เขตพลหงพี่น้องเนาะเขตนี้ยามบุญโพนหมีนี่ก็สิเป็นการจุดมีการจุดบั้งไฟเนาะเขตนี้จุดบั้งไฟใหญ่เขตวิจันทร์มันซะเนาะปัจจุบันนี้ก็มีการจุดอยู่เมืองเฟืองเพิ่มอีกเนาะอยู่วังเวียงเพิ่มอีกแต่หลักๆก็สิเป็นบุญโพนหมีนี่เป็นจุดเริ่มต้นของบุญบั้งไฟในเขตวิจันทร์นะพี่น้องทราบบ่คําจื้อความได้เนาะเป็นประมาณนี้โอ้ยเป็นไหนน้องเอ้ยนี่จะมีห้างขายเครื่องขายของเกิดขึ้นตามยุคสมัยเลยพี่น้องเนาะบางห้างก็ปิดไปแล้วบางห้างก็ยังเปิดอยู่ก็ตามที่ได้เห็นน้ํากันถึงสภาพความเป็นจริงในประเทศลาวในปัจจุบันนี้เนาะในตรงในต้น
ต้นเดือนพฤศจิกปี2024นี่พี่น้องเนาะทายมาสู่กันเบิ่งอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดเดือนต่อเดือนเนี่ยอาจจะยังบ่เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องสภาพนะแต่ว่าถ้าเป็นปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเนาะหลายห้างก็ยุบหลายห้างก็เปิดตามเห็นน้ำกันเดี๋ยวนี้เนาะครัวอ่ะเดี๋ยวทานกันต่อพี่น้องเนาะเขตนี้ก็บ่มีหยังหลายเขตพลมีสีบุญเฮืองก็ปิดประมาณนี้เนาะสภาพถนนหนทางจะเป็นทางเบตงจนสุดสามแยกคนโฮงพุ่นแหละต่อแล้วกันพี่น้อง